สวัสดีครับผุ้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาสานส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอังคารที่30เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566หะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือพิธาถือครองหุ้นสื่อหลักฐานชัดรอดยากเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ กรณีที่มีผู้ยื่นร้องเรียนกับกอกตอขอให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นบมจอไอทีวีจำนวน42,000หุ้นของนายพิธาลิมจเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลและก็เป็นผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยนะครับยื่นเพื่อให้ตรวจสอบว่าเข้าลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่เนี่ยนะครับ ล่าสุดครับสำนักงานกอกตอได้เชิญผู้ที่ยื่นคำร้องในเรื่องนี้เนี่ยเชิญมาให้ถ้อยคำกันทั้งนายเรืองกายรีกิจวัฒนะซึ่งเคยเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนายนพรุษบรชิตวุฒิกุลเคยเป็นแกนนำพิราบขาว2006นายสนธิยาสวัสดีเคยเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูแ้แทนราษฎร ส่วนนายสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็คาดว่าจะมีการเชิญมาในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับประการที่หนึ่งครับในเรื่องไกลเนี่ยบอกว่าจะได้ถือโอกาสยื่นหลักฐานอ้างอิงจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเมื่อปี2563กรณีที่วินิจฉัยให้นายธันวารินสุขพิสิทธ์พ้น จากสมาชิกภาพสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลและก็คำวินิจฉัยกกตเมื่อปี2564ที่มีมติส่งให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมีกรณีของผู้สมัครสสทั้งของพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคอนาคตใหม่แล้วก็ยังมีประเด็นการขอให้วินิจฉัยย้อนหลังไปว่านายพิธาเนี่ยจะพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่ปี2562หรหรือไม่ และจะต้องดำเนินคดีอาญาตามแนวคำวินิจฉัยของกกตหรือไม่อีกด้วยเรื่องไกลเนี่ยอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่ากรณีของนายพิธาเนี่ยจะแตกต่างไปจากกรณีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินให้สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากถือครองหุ้นมีผลเฉพาะตัวน,นายธนทรคนเดียวเท่านั้น แต่กรณีของนายพิธาเนี่ยเนื่องจากว่าข้อบังคับพักเก้าไกลกำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้นเอาไว้ดังนั้นสารรัฐธรรมนูญหากวินิจฉัยว่าผิดนายพิธาซึ่งเป็นผู้เซ็นรับรองผู้สมัครสส .400 เขตเลือกตั้งของพักคก้าวไกลเนี่ยก็จะขาดสมาธิกภาพตั้งแต่วันยื่นสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะมีผลว่านายพิธาไม่ใช่หัวหน้าพัก รวมทั้งไม่ใช่สมาชิกพักที่มาเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอของพักก้าวไกลนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับมีกรณีที่น่าสนใจเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมนะครับกรณีของนายสุรโชคทีิวากอนซึ่งลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสอ,อตำบลหนองตากยาอำเภอท่าบ่วงจังหวัดกาญจานบุรีช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564 ปรากฏว่านายสุรโชคเนี่ยถือหุ้นของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจำนวน1หุ้นพิมพ์ไม่ผิดนะครับจำนวน1หุ้นมูลค่า5บาทหหุ้นหบาทซึ่งบริษัทอส,สมทจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อบนชนโดยตรงทำให้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบ,บัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ตามมาตรา50วงเล็บ3ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง โดยบังเล็บ3เนี่ยนะครับบัญญัติว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสุดท้ายคดีนี้สารชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาจำคุกนายสุรโชคเป็นเวลา1ปี9เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้รอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทพร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองนาน20ปีนี่คือหุ้นอสมทหุ้นเดียวนะครับมูลค่าแค่5บาทครับ นี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับกรณีของนายพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อไอทีบ0 0 0่หมื่หุ้นด้วยกันชัดเจนครับว่าไอทเนี่ยยังประกอบธุรกิจอยู่แล้วก็ยังแจ้งงบการเงินในปี2,565แจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามปกติงบปี6.5เนี่ยนะครับระบุว่าบริษัทมีรายได้ รวม19,863,244บาทแล้วก็มีรายจ่ายรวม9 1 9 1 6 1 9บาทจ่ายภาษีเงินได้ไปแล้ว2 1 4 2 3 5บาทและผลประกอบการมีกําไรสุทธิ8 5 2 4 4 4 5บาท จากเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2,566ซึ่งมีการประชุมกันไปเมื่อเดือนเมษายนก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเนี่ยนะครับมีการสอบถามว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ทางบริษัทได้ตอบในที่ประชุมว่าบริษัทยังดำเนินกิจการสื่ออยู่ตามวัตถุประสงค์และการจัดส่งงบการเงินตามปกตินั่นแหละครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับ นายพิธาเนี่ยพยายามจะต่อสู้ว่าหุ้นในชื่อของตนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นแต่เป็นของกองมรดกตนมีชื่ออยู่ในฐานะผู้จัดก,การมรดกแต่อย่างนี้ครับสำนักข่าวอิสราเนี่ยไปตรวจสอบย้อนหลังกลับไปนะครับก็ไม่เคยปรากฏเลยนะครับว่าหุ้นนี้จะแจ้งหมายเหตุหรือวงเล็บเอาไว้ว่าเป็นหุ้นกองมรดกไม่มีแต่อยา่างใดประการที่5ครับ ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยบอกว่านายพิธาได้รับหุ้นไอทีวจากบิดามาตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้แจ้งกับปปชทันทีขณะเข้ารับตำแหน่งสอสเมื่อปี2562แต่เป็นการมาแจ้งเพิ่มเติมในภายหลังนะครับเรืองไกรตั้งข้อสังเกตว่าหากจะบอกว่าอยู่ในสถานะผู้จัดก,การมรดกเนี่ยเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าระบุชัดเจ,จนนะครับว่า ต้องเขียนวงเล็บในฐานะผู้จัดกรารมระดกของจุดจุดจุดต้องวงเล็บเอาไว้ในรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่มาดูหลังชื่อของนายพิธาเนี่ยไม่มีครับไม่มีวงเล็บเอาไว้เลยและไม่ว่าจะถือกี่หุ้นถือมากถือน้อยมันก็คือหุ้นสื่อนะครับขณะนี้ยังประกอบกิจการอีกต่างหากประการที่6ครับการที่โทรทัศน์ช่องไอทีวีไม่ได้ออกอากาศแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมนคนละเรื่องกันนะครับ คนละเรื่องกับบริษัทไอทีวซึ่งยังคงประกอบธุรกิจสื่ออยู่ต่อให้ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์หากเป็นบริษัทสื่อที่ธุรกิจสื่ออยู่ก็เข้าขายเหมือนกันประการที่7ครับกรณีของนายพิธาเนี่ยต่างจากคดีของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์นะครับโดยข้อเท็จจริงในต่างกัน เนื่องจากว่านายชานชัยเนี่ยถือหุ้นอยู่ในบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า AIS ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนโดยตรงแต่ AIS เนี่ยไปลงทุนในบริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัดมหาชนและก็บริษัทเยโลเพจจ์คอมเมอร์สจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนนายชานชัยไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนโดยตรงนะครับแต่บริษัทที่นายชานชัยถือหุ้นเนี่ย ไปถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนอีกทีหนึ่งเมื่อพบว่าถือหุ้น AIS เพียงเล็กน้อยจึงไม่เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3แต่กับกรณีของนายพิธาเป็นการถือหุ้นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อบนชนโดยตรงนะครับมีลักษณะเหมือนกับกรณีของนายสุรเดชหรือนายธนาธรและก็คนอื่นๆประการที่8ครับ ท่านในพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสก็ไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหรือว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ซึ่งบัญญัติว่ารัฐมนตรีจะต้องวงเล็บ8คือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ถ้าส่งสารรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัย อาจจะต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยเกิดขึ้นนะครับประการที่9ครับถ้าหากว่านายพิธาโดนกกตฟันว่าเข้าขายถือหุ้นสื่อนอกจากจะถูกร้องศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องโดนดำเนินคดีอาญาอีกด้วยเช่นเดียวกับกรณีของนายสุรเดชท,ที่ถูกพิพากษาลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาเพราะรับสารภาพนั่นแหละครับ กล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับสารส้มบอกว่ากรณีของนายพิธาถือหุ้นสื่อเนี่ยหลักฐานชัดเจนแนวทางข้อกฎหมายชัดเจนโอกาสรอดน้อยมากค